นะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมว่ากลับมาเรื่องที่ใกล้ตัวเรานิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ณวันนี้เหมือนฟังทั้งสองท่านได้พูดถึงนะเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีตัวช่วยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของแบงก์หรือว่าในเรื่องของกระบวนการเรื่องของโปรเซสในเรื่องของการจัดการบริษัทการวางแผนบริษัทอะไรเงี้ยนะหลายๆครั้งเวลาผมลงไปในพื้นที่ผมยังบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยยุคนี้ผมยังอยากจะกลับมาเป็นผู้การใหม่นะเพราะว่ามันมีตัวช่วยที่เข้ามาช่วยเหลือเราค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าถ้ารุ่นที่อาวุโสหน่อยหนึ่งก็ยังคอนเซอร์เวทีฟกับอะไรบางอย่างอยู่นะรุ่นที่จูเนียร์ลงมาหน่อยอันนี้ก็อาจจะยังกล้ากลัวไม่รู้กติกาเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงไม่อยากเข้าไปคุยไม่อยากจะไปเจอคนที่ถามนั่นถามนี่ถามนู่นที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ประทับใจในพวกนั้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าโดยรวมผมว่ามีตัวช่วยเยอะมากนะครับและตัวช่วยที่มากันแบบบูรณาการด้วยนะอย่างที่ทาง SME Bank พูดถึงเมื่อกี้นะครับนะตอนนี้ SME Bank นี่ผมว่าเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เกือบทั้งประเทศไปแล้วมั้งครับนะวลัยลักษณ์เองมอเองก็เป็นพันธมิตรนะก็มีโครงการที่ทำร่วมกันพัฒนา SME นะนอกจากนั้นก็มีแบงก์อื่นๆที่จะเข้ามาทำเรื่องพวกนี้ด้วยนะวันก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าโอกาสต่างๆเนี่ยเหมือนกิจกรรมที่เราทำในโปรเจกต์นี้กับศูนย์ภาคสิทธิ์เนี่ยนะถามว่าจริงๆแล้วตัวโปรเจกต์นี้เมนมันคืออะไรเมนก็คือเอาคนที่รู้เรื่องเข้ามาให้คำปรึกษาเราแค่นั้นเองนะตัวกิจกรรมมันก็จะจบตรงนั้นก็วัดกันไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไม่ได้นะแต่สิ่งที่สำหรับผมนะสิ่งที่ผมรับทำโปรเจกต์นี้ให้อันหนึ่งก็คือผมมองว่ามันเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายเล็กๆในพื้นที่ที่ห่างไกลจากไอ้จุดศูนย์กลางพวกนี้สามารถที่จะรู้ว่ามันมีอะไรแล้วเข้าไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับนะปัจจุบันระนองอย่างเงี้ยถามว่ายิ่งระนองยิ่งน่าสนใจน่าสงสารกว่านี้นะคือไอ้สถาบันหลักๆหรือหน่วยงานหลักๆนี่มักจะไม่ค่อยไปถึงชุมพรนี่ยังดีหน่อยยังมีอยู่บนทางผ่านบ้างมีแม่โจมมีอะไรอยู่บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ที่จะผมมองว่าเราเข้าไปแล้วเราไปบอกว่ามีอะไรเราไปเปิดประตูว่าไปทางไหนเข้าไปยังไงได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาทำอะไรร่วมกันกับมาอะไรหรือกับนักวิจัยหรือกับหน่วยอื่นที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆรายที่ผมเข้าไปนะครับทั้งชุมพรทั้งพังงาภูเก็ตระนองอะไรนะครับผมเข้าไปผมไม่ได้เข้าไปมองว่าปัญหาของคุณเฉพาะหน้าคืออะไรนะไม่ได้บอกว่าอ๋อไอ้นี่เนี่ยทำอย่างนี้แล้วได้เพิ่มยอดขายได้อันนี้ลดของเสียได้อันนั้นในฐานะของนักวิจัยเราเข้าไปเราต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมมองก็คือถ้าจำได้หลายๆรายผมจะชี้ช่องว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเดินต่อยังไงนะครับไปเข้าช่องไหนได้บ้างนะครับหลายๆที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ยังบอกว่าเนี่ยอันนี้สามารถไปต่อกับตัวบริการอันนี้หรือว่าหน่วยงานนี้ในที่มาอะไรได้นะนะอันนี้เหมือนกับของทางแบงก์ก็เหมือนกันนะนี่มีโปรเจกต์ตัวนี้มีโปรดักต์ตัวนี้ของทางแบงก์อยู่นะแล้วก็สามารถที่จะคอนเนคต่อไปได้นะครับนะหรือว่าช่องทางการตลาดใหม่ๆที่เราเชื่อมต่อให้นะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องนวัตกรรมหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่มาจากงานวิจัยนะอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวสถาบันเองนะครับต้องเป็นตัวที่ทำเรื่องพวกนั้นอยู่นะครับแต่นี้ถ้าจะถามผมให้มันตอบโจทย์ปัจจุบันได้มากที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการของเราด้วยนะเราต้องกล้าที่จะโยนเข้าไปว่าอาจารย์ผมมีอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยทำอะไรให้ผมได้ไหมนะครับนะเหมือนพอเงยหน้าขึ้นไปก็เจอปันสิทธ์นั่งอยู่ตรงนี้นะนะผมลงไปเนี่ยนะทั้งคุณแม่คุณลูกเนี่ยบอกอาจารย์เนี่ยแม่ปั้นอยู่อย่างเนี้ยมันก็ได้แค่นี้คนสั่งมากกว่านี้แม่ก็ทำได้แค่นี้นะแม่อยากจะได้เครื่องมาช่วยที่จะปั้นในตัวไอ้ปันสิทธ์อันเล็กๆทำได้ไหมนะพอมาด้วยโจทย์อย่างนี้หรือว่ามาด้วยความต้องการอย่างนี้นะหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคิด360ว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไงนะทำได้แล้วใครทำได้ช่องไหนที่จะช่วยลดภาระได้ของผู้ประกอบการนะช่องไหนที่จะทำใ
เขามั่นใจว่าถ้าพอมันมามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะอะไรแจกจ่ายหรือว่าขายไอ้โปรดักที่มันเพิ่มขึ้นมา5เท่า10เท่าได้เนี่ยนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมต้องคิดแล้วก็พยายามแมปปิ้งให้เห็นว่าอ๋อต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปนะครับถ้าเราโยนโจทย์ที่มันตรงที่มันถูกเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเดินได้เร็วนะครับบอกให้ชัดๆว่าทำอะไรและขณะเดียวกันก็ทางผมเองหรือว่าทางที่บอกว่าอุทยานหรือว่าหน่วยบกเพราะที่เรามีหน้าที่พวกนี้แล้วเราก็จะมีจริงๆเราต้องบอกว่าเราก็ได้มีตัวช่วยบางส่วนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับมาออกถ้าเข้ามาแบบนี้เราจะมีไม้เท้าแบบนี้คุณหนึ่งข้างนะถ้าคุณมาแบบเดินไม่ได้เอาวีลแชร์ไปนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าอะไรเหมาะกับใครนะครับแล้วถ้ามันเกินภาระตรงนั้นที่เรามีอยู่ที่อุทยานหรือว่าที่หน่วยบกเพราะที่ทางคุณวรรณาพูดถึงเมื่อกี้นะประคับประคองตั้งแต่เด็กก็เริ่มนะทำวิจัยเสร็จได้โปรดักต์ออกมาจากนั้นก็มาอินคูเบตเรื่องของการที่จะเป็นผู้ประกอบการยังไงนะครับแล้วก็ไปประกวดพวกรางวัลนะรางวัลนั้นจริงถามว่าได้อะไรไหมนะครับในเชิงของบิสเนสอาจจะไม่ได้อะไรโดยตรงแต่คุณได้ชื่อของได้ในเรื่องของการจดจำเรื่องของเครดิตของคุณมาแทนนะครับผมได้รางวัลระดับชาติอันนี้มาแสดงว่าไอ้โปรดักต์ที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนั่นมันผ่านการตัดสินของคนมาระดับหนึ่งแล้วว่ามันใช้ได้นะครับกับการที่เราก็อันนี้ผมคิดขึ้นมาที่หลังบ้านแล้วเอามาขายนะเอามาขายคุณเกียร์หรือว่าขายอาจารย์คำรณอย่างเงี้ยยังก็ไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้มันตอบโจทย์หรือไม่แต่ถ้าบอกอ๋อเนี่ยผมคิดแล้วไปประกวดที่วลัยลักษณ์แล้วผมได้รางวัลที่2มานะอาจารย์สนใจไหมอย่างนี้น้ำหนักมันจะต่างกันซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะผมเคยยกตัวอย่างนะเคยเล่าให้ทางคุณวรรณาฟังเหมือนกันว่าแค่เดินเข้ามาที่ SCB Bank ที่นครเนี่ยนะยื่นไปยื่นไฟลิ่งเอกสารนะครับไปยื่นครั้งแรกก็บอกว่าท่านทำนั่นนี่นู่นไปแล้วนะก็รับเอกสารไว้นะแต่พอคุยไปคุยมาบอกเนี่ยเคยไปใช้บริการที่หน่วยพบอุทยานวิทยาศาสตร์ที่วลัยลักษณ์มานะครับก็เอ้าเคยไปที่นั่นมาแล้วนะแล้วมีหลักฐานอะไรบอกว่าไปทำงานทำกิจกรรมอะไรที่นั่นมานะไอ้น้องคนนี้ก็กลับมาบอกอาจารย์ครับทางแบงก์เขาบอกว่าถ้าผมอยู่ที่ภายใต้การดูแลของอาจารย์เนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยบอกว่าเนี่ยทำอะไรบ้างก็ทีมงานก็บอกช่วยสรุปว่าไอ้1ปี2ปีคุณทำอะไรบ้างทำแผนธุรกิจทดสอบโปรโตไทป์ทำวิจัยกับอาจารย์ก็บอกไปแล้วสุดท้ายก็เอานั้นกลับไปยื่นให้กับคนรับเอกสารที่ฝ่ายรับเอกสารของแบงก์นะปรากฏว่าสุดท้ายก็อันนี้ก็จะช่วยการันตีผู้ประกอบการนะรายนั้นในการที่จะเข้าไปยื่นไฟลิ่งขอกู้หรือว่าขอสินเชื่อเข้านะครับแล้วก็เรามีเคสอย่างนี้อยู่หลายๆเคสที่เราช่วยนะครับนะมันเหมือนบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องพวกนี้นะแต่มันจะช่วยจีไฟให้นะครับเรื่องรายหนึ่งที่นะตอนไปภูเก็ตที่เชิญผู้ประกอบการรายหนึ่งนะไปขอธนาคาร SME หรือว่าออมสิน SME เหมือนกันนะแค่บอกว่าทำโปรดักต์อะไรแล้วก็เอารูปถ่ายที่ตัวเองโชว์ไอ้โปรดักต์ตัวนั้นอยู่นะครับกับนักวิจัยแล้วกับรัฐมนตรีที่มาลงมาเยี่ยมถึงที่วลัยลักษณ์เนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะกู้ได้วงเงินหนึ่งนะไอ้ยอดวงเงินก็กลับไปเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าว่าอย่ากลัวเรื่องพวกนี้ที่จะเข้าไปคุยด้วยเข้าไปทำงานด้วยสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาเป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่เคยมีว่าอะไรมันทำให้เป็นผลลบนะส่วนใหญ่เป็นผลบวกทั้งนั้นนะครับที่กลับคืนสู่ตัวเรานะครับก็อยากจะบอกว่าการบริการที่อุทยานมันไม่ได้มีหน้าเดียวนะครับเรามีหลายๆที่นะที่มาอะไรก็มีหลายๆอย่างนะครับเข้าไปเลือกใช้ให้ถูกจังหวะให้ถูกเวลาแล้วก็ตอบโจทย์เราเนี่ยผมว่าช่วยได้นะครับนะกับอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะบางคนอาจจะเคยเล่าไปแล้วที่บอกว่านอกจากช่วยในเรื่องของการสร้างเครดิตเราแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นช่องทางที่ให้เรากระโดดขึ้นไปได้เลยถ้าเราพร้อมนะครับนะเช่นเคสที่ไปอะไรขึ้นการบินไทยเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ช่วยพวกการรายที่เป็นเด็กหนุ่มๆเล็กๆมาตั้งหลายรายนะครับสามารถที่จะเติบโต1ปีหรือไม่ทันถึงปีนะวอลุ่มในจากหลักล้านหรือว่าไม่ถึงล้านกระโดดไปเป็น10ล้าน20ล้านได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าไอ้แพ
พลตฟอร์มตรงนี้มันมีอยู่นะครับนะขอให้เรากล้าที่จะเข้าไปใช้นะครับถ้าตามผมก็ผมจะมีประมาณนี้นะครับ